งเป็นกรุ๊ปธมิตาอนุสิน SV8 ทีมขวัญอุษามณีค่ะกรุ๊ปทำงานเป็นนักแสดงตอนนี้ก็ทำอินฟลูเอนเซอร์ด้วยแล้วก็รับบทเป็นนางงามด้วยเหตุผลที่ทำให้เทรนเนอร์เลือกหนูวันนั้นนะคะหนูคิดว่าน่าจะเป็นเพราะซีนหักขาของหนูค่ะแล้วทุกคนก็เลยอึ้งพี่ไอก็ถามว่าสิ่งนี้ทำเพื่ออะไรซึ่งหนูก็ยังคิดอยู่ทุกวันนี้เลยว่ามันเพื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันได้ซีแล้วมันก็ได้ใจด้วยอะค่ะปุ๊บอะก็เคยเป็นนักแสดงมาแล้วเคยร่วมงานกับช่องวันมาแล้วละครเรื่องสงครามนางงามทุกวันนี้คนก็ยังเรียกชื่อปุ๊บว่าใบข้าวใบข้าวใหญ่ใบข้าวเด็กๆเลยนะคะกุ๊บก็มีความใฝ่ฝันว่าอยากเป็นดาราอยากเป็นนางงามอยากอยู่ในทีวีอะค่ะเพราะรู้สึกว่าคนที่ได้อยู่ในทีวีเขาเป็นคนสวยเพราะฉะนั้นกุ๊บก็เลยต้องฝึกฝนทักษะทางด้านการแสดงการเดินแบบอะไรใดๆนะคะและที่สำคัญกุ๊บก็ต้องดูแลตัวเองแต่หัวจรดปลายเท้าเลยค่ะโดยเฉพาะเส้นผมค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนกุ๊บมีปัญหาผมแห้งขาดความชุ่มชื้นแล้วก็ชี้ฟูแต่ตอนนี้ไม่ต้องกังวลแล้วค่ะเพราะว่ากุ๊บมีตัวช่วยสำคัญนี่เลยค่ะ L'Oreal Paris Elsa Hyaluron Moisturizer ที่ช่วยดูแลเส้นผมผสานพลังไฮยาลูรอนิกแอซิดกักเก็บน้ำได้มากถึง 1,000 เท่าช่วยผมกรุ๊ปหอมนุ่มเด้งชุ่มชื้นยาวนาน72ชั่วโมงค่ะคือหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะคะกรุ๊ปอะกรีดเลือดออกมาก็เป็น DNA ของแม่ค้าค่ะกรุ๊ปเลือดแม่ค้าเลยเพราะว่าตั้งแต่เด็กจนโตกรุ๊ปก็คลุกคลีกับการขายของช่วยแม่ขายของมาโดยตลอดทัวร์โซนภาคใต้เนี่ยกรุ๊ปเก็บมาแล้วทุกจังหวัดเลย wow. ถ้าถามว่ากรุ๊ปรู้สึกยังไงที่ได้มาแข่งขันในรายการ Survivor นะคะกรุ๊ปรู้สึกว่าคือเหมือนกรุ๊ปได้กลับบ้านอะมันอบอุ่นมากแล้วมันก็ไม่เคยไปที่ไหนแล้วรู้สึกแบบอบอุ่นเท่านี้เลยค่ะก็เลยคิดว่าอยากจะกลับมาบ้านตัวเองที่ตัวเองเกิดอีกครั้งนึงค่ะถ้าให้พูดกับพี่ขวัญ นะคะได้กรุ๊ปไปแล้วจะมีประโยชน์ยังไงบอกเลยว่าพี่ขวัญไม่ต้องกังวลเพราะว่าในทีมเนี่ยได้สาวสวยสุดแซ่บคนนี้มาแล้วพี่ขวัญจะกลัวใครล่ะคะแค่แบบลูกค้าเห็นหน้าเขาก็กดซื้อแล้วค่ะถ้าให้เปรียบตัวเองเป็นสินค้านะคะกูจะเปรียบตัวเองเป็นสมุดเปล่าแล้วกัน1เล่มเพราะกูรู้สึกว่าไม่ว่ากูจะอยู่ในบริบทไหนกูยอมรับที่จะให้คนมาขีดมาเขียนในสมุดของกรุ๊ปได้อาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้กรุ๊ปพัฒนาขึ้นคำติชมอะไรใดๆแล้วตัวกรุ๊ปเองก็จะเป็นคนกรองเนื้อหาเหล่านั้นเองแล้วก็มาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาในการใช้ชีวิตถ้าถามว่ากรุ๊ปมารายการนี้เรากรุ๊ปกังวลอะไรหรือเปล่าเอาจริงๆเลยนะกรุ๊ปไม่ได้กังวลอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้กลัวใครด้วยคือกรุ๊ปรู้สึกว่าทุกคนนั่นแหละต้องกลัวกรุ๊ปก็สุดท้ายนะคะกรุ๊ปก็ฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนให้กำลังใจกุ๊บด้วยนะคะในการแข่งขันครั้งนี้กุ๊บก็เต็มที่แล้วก็ตั้งใจสุดๆเลยนะคะยังไงก็ฝากเชียร์ฝากแชร์ด้วยนะคะสาธุ